สวัสดีครับนักศึกษาชั้นปีที่1ปีการศึกษารหัส2563นะครับรหัส63วันนี้ก็คงจะพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าหัวข้อในวิชาในกฎหมายแพ่งหลักทั่วไปเนี่ยเรียนทั้งหมด5หัวข้อใหญ่ๆนะอาจารย์คราวที่แล้วอาจารย์ก็บรรยายไปในหัวข้อที่2ซึ่งท่านรองวิทยาก็ดีดร.ป้อมฤดีก็ดีก็บรรยายไปด้วยแต่อาจารย์ก็ลงรายละเอียดในหัวข้อที่2วันนี้อาจารย์ก็จะมาบรรยายในหัวข้อที่5นะครับหัวข้อที่5หลักทั่วไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บับ1ซึ่งมีทั้งหมด6เรื่องนะครับมีทั้งหมด6เรื่องวันนี้อาจารย์จะบรรยายแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่อาจารย์จะบรรยายก็อยากจะแนะนำนักศึกษาสักนิดนึงนะครับคิดว่าท่านรองวิทยาท่านก็แนะนำด้วยนักศึกษาที่จะเรียนวิชานิติศาสตร์นะครับระบบกฎหมายของเราเป็นระบบcivil law หรือระบบประมวลเพราะฉะนั้นตัวบทกฎหมายของเรามันอยู่ในประมวลกฎหมายนักศึกษาจะต้องมีประมวลกฎหมายที่หลักๆไว้อย่างน้อย4เล่มเราเรียกว่ากฎหมาย4มุมเมืองเคยได้ยินไหมครับกฎหมาย4มุมเมืองเล่มแรกคือประมวลกฎหมายอาญาครับเล่มนี้นี่เล่มนี้ประมวลกฎหมายอาญาสีอื่นก็ได้นะครับเล่มใหญ่ซื้อเล่มใหญ่ๆ หน่อยแต่เล่มนี้อาจารย์เอาก็คงจะไม่อัปเดตของเก่าไว้แต่อาจารย์ยึดถือไว้เพราะว่าเล่มนี้ท่านศาสตราจารย์ดร.คณิตนาถนครอดีตอัยการสูงสุดให้เป็นของขวัญปีใหม่วันที่อาจารย์ไปเยี่ยมคารวะนะครับก็เลยเอาไว้แม้จะเก่าไปหน่อยนะครับยังไม่อัปเดตก็ค่อยแก้ไขตอนไหนค่อยอัปเดตเข้าไปนะครับนี่เรียกว่าประมวลกฎหมายอาญาอีกเล่มนึงครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของเรามันรวมกันถ้าต่างประเทศประมวลกฎหมายแพ่งอย่างหนึ่งประมวลกฎหมายพาณิชย์อย่างหนึ่งแต่ของเราประมวลเราประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับรวมกันก็ทั้งหมดนี่หนาหน่อยเพราะมันเกือบ 2,000 มาตรานะครับก็มี2เล่มนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มีอีก2เล่มครับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง4หลักใน4เล่มนี้ต้องซื้อไว้ก่อนเลยเพราะเราต้องใช้อย่างอิงเราเรียกว่ากฎหมาย4มุมเมืองคือต้องรู้กฎหมาย4เล่มนี้ก่อนแล้วถึงจะไปรู้กฎหมายพิเศษอื่นๆนะครับมันต้องซื้อนะครับเตรียมไว้พอเริ่มเรียนปั๊บก็ต้องหาซื้อแล้วล่ะหาซื้อที่ไหนก็ดูก็ลดราคาที่ไหนดูที่เอาที่ฉบับใหม่นะครับล่าสุดนะอันแรกก็ไปซื้อประมวลกฎหมายยามาเล่มหนึ่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาเล่มหนึ่งก่อนนะครับมาซื้อไว้ก่อนเพื่อประกอบการเรียนวิชานี้ครับเขาอ้างมาตราไหนเราได้เปิดดูได้แล้วต้องมีที่อ้างอิงเอาที่มาดูในหัวข้อที่5ที่อาจารย์จะบรรยายวันนี้ในหัวข้อที่5คือหลักทั่วไปมีทั้งหมด6เรื่องเรื่องแรกก็คือบอกเกิดของกฎหมายการใช้การตีความกฎหมายและช่องว่างแห่งกฎหมายในหัวข้อที่1นะครับบรรยายสรุปโดยอาจารย์วาทินหนูเกื้อนะครับจำได้นะครับเพราะนี่เราเจอครั้งที่2แล้วเอาบอกเกินกฎหมายถามว่ากฎหมายคืออะไรก่อนท่านรองวิทยาท่านก็ให้ความหมายกฎหมายไปแล้วคราวที่แล้วแต่อาจารย์สรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาง่ายๆก็คือคำว่ากฎหมายก็คือกฎเกณฑ์หรือระเบียบข้อบังคับกติกาของสังคมซึ่งเกิดขึ้นควบคู่กับสังคมเพื่ออะไรครับเพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขหากผู้ใดฝ่าฝืนย่อมได้รับโทษดังคำกล่าวที่ว่าที่ใดมีสังคมที่นั่นมีกฎหมายมันสังคมนี่กฎหมายมันจะเกิดควบคู่กับสังคมสังคมก็คือพอมีสังคมพับคือคนตั้งแต่2คนขึ้นไปถ้าไม่มีกฎกติกามาทะเลาะกันขนาดสังคมเล็กที่สุดก็คือครอบครัวถ้าไม่มีกฎกติกาทะเลาะกันตายเพราะฉะนั้นแต่สังคมใหญ่กฎหมายนี่เป็นสังคมกว้างสังคมใหญ่ขึ้นไปหน่อยเป็นระดับประเทศ
พราะฉะนั้นเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหรือว่าในของในประเทศนะครับเมื่อมีประเทศแล้วก็ต้องมีกฎหมายนะครับควบคู่กันนี่มาความหมายกฎหมายอันที่สองบ่อเกินกฎหมายบ่อเกินกฎหมายกฎหมายมาจากอะไรบ้างท่านรองวิทย์พูดแล้วมาจากจารีตเป็นนี้มาจากโน่นจากนี่แต่อาจารย์เอามาสรุปมาให้ตรงสั้นๆนะครับว่าบ่อเกินทางกฎหมายหมายถึงกฎหมายที่นำมาใช้ตัดสินคดีความเอากฎหมายที่เอาเฉพาะกฎหมายที่ใช้ตัดสินคดีความทำไมเราเรียกคดีความก็ถ้าทะเลาะกันเถียงกันมีข้อโต้แย้งกันมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสิทธิกันถ้าสิทธิในทางแพ่งก็ไปขึ้นศาลแพ่งเราเรียกเป็นคดีความกันนะครับก็ใช้สิทธินะถ้ามีการกระทำความผิดในทางอาญากฎหมายอาญาก็เป็นคดีอาญาไปเพราะฉะนั้นบ่อเกินกฎหมายที่นำมาใช้ตัดสินก็จะบ่อเกินกฎหมายหมายถึงกฎหมายที่นำมาใช้ตัดสินคดีความมาเราบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4ครับที่เป็นบ่อเกินกฎหมายว่ากฎหมายที่จะนำมาใช้ตัดสินคดีความนั้นมีอะไรบ้างมาตรา4บัญญัติอย่างนี้ครับอันกฎหมายนั้นตอนนี้คำว่าอันในวงเล็บตัดออกไปแล้วนะครับแต่ภาษาดั้งเดิมก็คืออันสมัย2466นะครับ ตอนร่างก็ใช้คำว่าอันอยู่อันนี้ก็ตัดออกไปแล้วภาษาไทยก็มีสร้อยนิดหน่อยอันกฎหมายนั้นท่านว่าก็ตัดออกแล้วนะครับต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายแห่งบทบัญญัตินั้นๆเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าในกรณีแรกกฎหมายนั้นต้องใช้ในบรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติกฎหมายเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มันใช้บังคับกับกรณีหรือบังคับกับคดีต้องเป็นบทบัญญัติกฎหมายบทบัญญัติกฎหมายคือกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเองครับคือกฎหมายที่เกิดจากการบัญญัตินะตามตัวอักษรครับกฎหมายที่เกิดจากการบัญญัติให้ใช้ตามตัวอักษรคือตัวอักษรเขียนว่ามันตรงกรณีนี้เขาว่ายังไงก็ใช้ตามนั้นหรือตามความมุ่งหมายของบทบัญญัตินั้นๆคือตามตัวอักษรบางทีตัวอักษรมันไม่ได้สื่อตรงๆนะพูดบางทีก็เข้าใจผิดก็ได้หรือเขียนมาบางทีก็ต้องตีความมันก็ไปดูความมุ่งหมายด้วยมันพิจารณาดูทั้งตัวอักษรและความมุ่งหมายแล้วดูว่าไอ้บทบัญญัตินั้นๆมันตรงตามกรณีที่เกิดขึ้นไหมนี่คืออันดับแรก1ก็คือกฎหมายลายลักษณ์อักษรบอกเกินกฎหมายนะฮะที่กฎหมายที่นำมาใช้ตัดสินคดีอันที่หนึ่งก็คือกฎหมายลายลักษณ์อักษรครับตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4วรรค1นะครับวรรค2ครับวรรค2นะฮะถ้ามันไม่มีกฎหมายในคดีแพ่งนะครับในคดีอาญาค่อยว่าอีกทีแต่ในคดีแพ่งเพราะนี่มันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคดีแพ่งถ้ามันไม่มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเมื่อกี้นี้ในวรรค1ยกมาปรับกับคดีได้มาใช้ตัดสินคดีได้ข้อบอกให้วินิจฉัยคดีนั้นตามจารีตประเพณีอย่างท้องถิ่นนะครับตามจารีตประเพณีอย่างท้องถิ่นถ้าไม่มีจารีตประเพณีอย่างท้องถิ่นเช่นว่านั้นก็ให้วินิจฉัยคดีอาศัยเทียบบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งถ้าไม่มีบทกฎหมายใกล้เคียงยิ่งก็ให้ใช้หลักกฎหมายทั่วไปเพราะฉะนั้นกฎหมายที่มาใช้กับคดีนั้นบ่อเกินกฎหมายซึ่งนำมาใช้กับคดีในระบบประมวลกฎหมายนั้นมี4กรณีกรณีแรกกฎหมายหลักเราใช้ระบบประมวลคือใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรครับใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร1กฎหมายลายลักษณ์อักษรคือกฎหมายที่เกิดจากการบัญญัติถ้ากฎหมายลายลักษณ์อักษรไม่มีกฎหมายลำดับรองให้ใช้กฎหมายจารีตประเพณีนะครับเขาเรียกว่าจารีตประเพณีอย่างท้องถิ่นนะถ้าจารีตประเพณีท้องถิ่นไม่มีลำดับถัดไปครับให้ใช้กฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งกฎหมายใกล้เคียงยิ่งก็คือเอาหลักเอากฎหมายพิจารณาจากกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับว่าในกฎหมายลายลักษณ์อักษรตรงๆมันไม่มีแต่มันสามารถเทียบเคียงได้ไหมคือเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ตรงตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรแต่มันเทียบเคียงกับกฎหมายลายลักษณ์อักษรอันนี้ได้ไหมนะก็ใช้หลักกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง
ช่นเมื่อก่อนขนส่งทางทะเลเนี่ยในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ไม่มีกับสมัยก่อนนะอ้าวแล้วพอมีการค้าขายขนส่งทางทะเลอ่ะเรากฎหมายอะไรไปใช้อ่ะก็มาเทียบดูอ้อมันมีการกฎหมายรับขนในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็นำเอากฎหมายรับขนมาใช้โดยเทียบเคียงอ่ะคือมาใช้กรณีขนส่งทางทะเลโดยไปเทียบเคียงกฎหมายรับขนนะครับคำว่ากฎหมายใกล้เคียงยิ่งหมายถึงว่ากรณีนั้นไปดูว่ามีกฎหมายใกล้เคียงกับกรณีที่เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะเทียบเคียงกฎหมายใกล้เคียงยิ่งครับถ้ามันไม่มีก็ใช้หลักกฎหมายทั่วไปครับนำมาตัดสินก็ดีนะเพราะฉะนั้นมณีโบเกิดกฎหมายก็มี4กรณีเท่านั้นกฎหมายหลักเราประมวลกฎหมายลักษณ์อักษรกฎหมายรองมากระจายประเพณีบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหลักกฎหมายทั่วไปครับต่อไปครับหลักการใช้การตีความกฎหมายในหัวข้อนี้ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาตรา4บัญญัตินอกจากบัญญัติให้เห็นว่าเป็นบ่อเกิดกฎหมายแล้วในมาตรา4วรรค1ยังบัญญัติหลักการตีการใช้การตีความกฎหมายไว้ด้วยบัญญัติว่ากฎหมายนั้นต้องใช้บรรดากรณีซึ่งต้องด้วยบทบัญญัติใดๆแห่งกฎหมายตามตัวอักษรและความมุ่งหมายกฎหมายนั้นๆซึ่งมาตรานี้เรามาปรับให้ตรงกับสากลซึ่งตรงกับมาตรา1แห่งประมวลกฎหมายแพ่งสวิตไอ้กฎหมายแพ่งสวิตเขาเขียนเป็น3ภาษานะครับภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันและภาษาสเปนภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันแปลออกแล้วเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนนี้ครับว่า the law must be applied in all cases which come within the letter or the spirit of any of the provision of any of its provision คือแปลว่าให้กฎหมายให้ใช้ตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายกฎหมายนั้นๆ นะครับมีคำว่า allแต่อในภาษาอังกฤษนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือทั้งสองอย่างก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพิจารณาร่วมกันว่าพิจารณาทั้งตัวอักษรและความมุ่งหมายเพื่อจะนำมาใช้ในการใช้ในการตีความกฎหมายนั้นนะเพราะฉะนั้นจากอันบทบัญญัตินั้นการใช้กฎหมายก็ถึงเรามาแยกพิจารณานี้ว่าการใช้กฎหมายนั้นหมายถึงอะไรการใช้กฎหมายก็คือการนำเอาข้อที่จริงนะครับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นไปปรับกับตัวบทแล้ววินิจฉัยว่าข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนั้นมีผลในทางกฎหมายอย่างไรเช่นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่านายดำเอาปืนไปยิงนายแดงตายข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่านายดำไปยิงนายแดงตายนั้นไปปรับดูที่ว่ามันมีผลทางกฎหมายว่าไงก็คือนายดำทำให้นายแดงตายนั่นเองโอ้ไปดูกฎหมายปรากฏว่ามีกฎหมายเขียนว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นก็ปรับกฎหมายมาตรา288ประมวลกฎหมายอาญาผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะครับโดยเจตนาเพราะฉะนั้นก็ต้องรับโทษตามบทกฎหมายนั้นนี่คือการใช้กฎหมายคือการนำเอาข้อที่จริงไปพิจารณาดูและปรับใช้กับตัวบทว่ามันตรงกับตัวบทกฎหมายไหนก็ไปใช้กฎหมายนั้นนี่ครับนี่การใช้กฎหมายและถ้ากฎหมายการใช้กฎหมายนั้นจะใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตไปนี้หรือกฎหมายใกล้เคียงยิ่งหรือกฎหมายหลักทั่วไปก็แล้วแต่นะครับนี่การใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยตรงก็มี2กรณีเห็นไหมครับการใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรโดยตรงเมื่อกี้ก็ไปปรับกับดูตัวบทนะตัวบทถ้ามันตรงตามตัวบทเลยก็ใช้เลยบอกมีผลกฎหมายตามตัวบทเนี้ยเพราะข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นมันตรงตามตัวบทเลยนะหรือลักทรัพย์เนี่ยนายดำลักทรัพย์ก็เอาทรัพย์ของนายแดงไปแล้วก็เอาไปขายเอาไปใช้จ่ายเอาเป็นทรัพย์ตัวเองแล้วก็ดูเอ๊ะมันหลักกฎหมายว่าบ้างไงบ้างก็ไปดูปรากฏว่ากฎหมายเขียนว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่ผู้อื่นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตโอ้โดยเจตนาโดยทุจริตก็ตรงตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นนายดำเจตนาเอาทรัพย์นายแดงไปเอาไปเป็นของตัวเองก็เอาไปแสวงหาประโยชน์ที่มีคนได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองบุคคลอื่น
ก็เป็นการเอาไปโดยทุจริตก็ผลทางกฎหมายก็คือนายดำมีความผิดฐานลักทรัพย์นายแดงก็ดูโทษก็เป็นโทษยังไงก็ว่าไปนี่ใช้กฎหมายโดยตรงต่อไปกรณีที่สองเป็นการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรก็เมื่อกี้นี่เห็นไหมครับกฎหมายอันดับรองคือใช้จริยธรรมใช้กฎหมายเพียงยิ่งและหลักกฎหมายทั่วไปนี่นะครับอันที่สองเมื่อกี้การใช้กฎหมายแล้วนะคราวนี้การตีความกฎหมายกฎหมายในมาตราที่เขียนว่าการใช้และการตีความกฎหมายจริงๆการใช้กฎหมายก็อธิบายไปแล้วว่าเอาข้อจริงมาปรับใช้ตัวบทกฎหมายแต่การตีความกฎหมายมันไม่ใช่บางคนเข้าใจผิดว่าการใช้กฎหมายการตีความกฎหมายคือเรื่องเดียวกันแต่ไม่ใช่ครับแต่ต้องใช้ควบคู่ไปด้วยกันเท่านั้นเองการตีความกฎหมายคือการทำให้ถ้อยคำที่บัญญัติอยู่ในกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือบัญญัติไว้ในบทบัญญัติกฎหมายหรือบัญญัติในกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั้นเกิดความชัดเจนตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและเป็นธรรมสมควรแก่กรณีนั้นๆเท่านั้นเองคือกรณีที่เกิดขึ้นอันการตีความกฎหมายคือการทำให้ถ้อยคำเกิดความชัดเจนขึ้นนะซึ่งต่างกับการใช้กฎหมายแต่เวลาพูดแต่ต้องไปด้วยกันคือใช้กฎหมายก่อนนำกฎหมายไปใช้ก็ต้องตีความซะก่อนพอตีความเสร็จตีความกฎหมายเสร็จก็นำกฎหมายนั้นไปใช้ปรับข้อเท็จจริงงั้นต้องใช้ไปด้วยกันแต่มันคนละอย่างไม่ใช่เรื่องเดียวกันแต่ใช้ไปด้วยกันครับนะเพราะงั้นการใช้กฎหมายก็อย่างนึงการตีความกฎหมายก็อย่างแต่ทั้งการใช้กฎหมายการตีความกฎหมายต้องใช้ไปด้วยกันเพราะกฎหมายต้องตีความซะก่อนที่จะนำไปใช้อาจารย์พูดยากไปไหมครับแต่นักศึกษาใหม่ๆก็ต้องเรียนรู้ในทางวิชาการจริงๆนะฮะถ้ายากไปเวลาเดือนกรกฎาคมมาเจอก็มาสอบถามอาจารย์ได้แล้วรายละเอียดพวกนี้นักศึกษาจะไปเรียนกับอาจารย์ในวิชาการใช้และการตีความกฎหมายอีกวิชาหนึ่งครับจะสอนรายละเอียดเพราะฉะนั้นจากบทบัญญัติดังกล่าวการตีความกฎหมายในบทบัญญัติมันก็พูดในทั่วไปในสังคมเข้าใจกันก็มี2อันนี้ก็การตีความตามตัวอักษรการตีความตามความมุ่งหมายหรือการตีความตามเจตนารมณ์เราจะเห็นว่าถ้าดูบทบัญญัติวรรค2นะในมาตรา4วรรค1นะครับเห็นว่าตามตัวอักษรหรือตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นการพิจารณาการตีความกฎหมายเราอาจจะแยกพิจารณาได้เป็นกรณีเป็น2กรณีหรือ3กรณีอาจารย์เพิ่มเติมให้เป็น3กรณีแต่ถ้าเรียนจริงในทางซิวิลลอว์ก็มีทั้ง4วิธีตีความแต่เอาตามที่สังคมทั่วไปในเรื่องหลักทั่วไปเข้าใจก่อนตามมาตรา4วรรค1ก่อนว่ามีอยู่หลักการตีความกฎหมายก็มี3ลักษณะนะครับมี3ลักษณะมี2กรณีนะครับมี2กรณีคือตีความตามตัวอักษรและตีความตามความมุ่งหมายนะครับมี2กรณีกรณีแรกการตีความตามตัวอักษรคืออะไรก็ที่เขียนไว้คือพิจารณาความหมายตัวอักษรว่าถ้อยคำตัวอักษรเนี่ยมันหมายความว่ายังไงนี่คือตีความนี่ถามว่าไอ้ตัวอักษรนี้มันหมายความว่ายังไงนั้นเราพิจารณาได้ยังไงก็พิจารณาได้3ลักษณะลักษณะ1คือตีความตามความหมายทั่วไปครับคือถ้อยคำนี้ใครๆก็เข้าใจว่าอย่างนี้เช่นผู้ใดฆ่าผู้อื่นไอ้คำว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นนี่ตามความหมายทั่วไปก็คือการทำให้ผู้อื่นตายนั่นเองมันก็ต้องตีความว่าถ้าทำให้ผู้อื่นตายโดยไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามไอ้นั่นก็คือฆ่าผู้อื่นแล้วนี่ตีความตามความหมายทั่วไปในลักษณะที่1ลักษณะที่2ครับ คำบางคำมันไม่ชัดเจนหรือไม่ต้องมีขยายศาลฎีกาก็วางหลักตีความไว้เพราะฉะนั้นต้องตีความตามที่ศาลฎีกาให้หลักไว้เช่นกรณีผู้เสียหายปกติคือผู้ที่รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาเช่นนายดำมาลักทรัพย์นายแดงก็เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของนายดำนะนี้ศาลก็ตีความว่านอกจากผู้เสียหายนั้นนอกจากจะเป็นผู้ที่รับความเสียหายจากการกระทำผิดอาญาแล้วต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยคือผู้เสียหายจากการกระทำผิดอาญาแสดงว่าเป็นผู้เสียหายโดยพฤตินัยแต่ต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยคื
ไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดเช่นนายดำไปให้สินบนเจ้าพนักงานนายดำไปให้สินบนเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานก็มีรับสินบนจากนายดำเจ้าพนักงานก็มีความผิดฐานรับสินบนเจ้าพนักงานฐานรับสินบนจากนายดำนายดำเป็นผู้เสียหายเพราะว่าเจ้างานรับสินบนจากนายดำแต่นายดำไปให้เองนายดำก็ร่วมกับทำความผิดด้วยนายดำไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไหนนายดำจึงไม่ใช่ผู้เสียหายตามความหมายของกฎหมายนี้เพราะกฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายตามหมายกฎหมายต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนด้วยคือในทางกฎคือไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยแต่กรณีที่นายดำเอาเงินไปให้เจ้าพนักงานเจ้าพนักงานรับสินบนไว้นายดำก็มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดด้วยจึงไม่ใช่เป็นผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์จะร้องทุกข์อะไรต่างๆนะครับ ซึ่งศาลฎีกาก็วินิจฉัยไว้ลักษณะที่3ครับตีความตามนิยามครับตีความตามนิยามนี่ไอ้คำบางคำนะครับกฎหมายไม่ต้องการให้มีความหมายไม่มีความหมายเหมือนความหมายทั่วไปก็เลยนิยามไว้เช่นขอโทษครับในพระราชบัญญัติประมง2490มาตรา4อนุ1บัญญัติว่าสัตว์น้ำหมายความว่าปลาเต่ากระกุ้งปูสัตว์น้ำจำพวกปลิงทะเลจำพวกฟองน้ำและจำพวกสาหร่ายทะเลนี่ให้นิยามคำว่าสัตว์น้ำแต่นักศึกษาจะเห็นว่าสาหร่ายทะเลมันไม่ได้มีไม่ได้เป็นสัตว์มันเป็นพืชแต่เมื่อเขานิยามว่าสัตว์น้ำมันสาหร่ายทะเลก็จำเป็นต้องเป็นสัตว์ไปด้วยตามนิยามนี้คือต้องเป็นสัตว์น้ำไปด้วยนี่เรียกว่าตีความตามนิยามไว้กรณีที่2ครับตีความตามความมุ่งหมายหรือตามเจตนารมณ์กฎหมายได้แก่การค้นหาความมุ่งหมายหรือเจตนารมณ์กฎหมายก่อนแล้วจะนำไปอนาคตจะนำกฎหมายนั้นไปใช้เช่นกรณีคำพักษาศาลฎีกาค้นหาเจตนารมณ์บอกว่าดูกฎหมายแรงงานนะ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541มาตรา75วรรค1มีเจตนารมณ์คุ้มครองนายจ้างที่ต้องประสบวิกฤตการในการดำเนินธุรกิจซึ่งไม่ใช่เหตุสุดวิสัยเห็นไหมครับศาลฎีกาก็ต้องค้นหาเจตนารมณ์ของมาตรานั้นๆก่อนกฎหมายก่อนและถึงจะนำไปใช้เนี่ยเนี่ยเขาเรียกตีความตามเจตนารมณ์นะครับหรือผู้ใดลักทรัพย์ผู้อื่นเจตนารมณ์กฎหมายนั้นคืออะไรเจตนารมณ์กฎหมายนั้นก็คือคุ้มครองกรรมสิทธิ์และการครอบครองของทรัพย์ของผู้อื่นนั้นเหมือนการความผิดฐานลักทรัพย์ก็คือต้องไปทำร้ายคือไปแย่งการครอบครองแล้วไปทำร้ายกรรมสิทธิ์คือเอาไปแล้วไม่เอาไปเลยเอาไปกรรมสิทธิ์ของตนเองไม่ใช่เอาไปแล้วเอามาคืนนะครับคือเอาแล้วเอาไปเลยมันทำร้ายสองอย่างเพราะเจตนารมณ์ของกฎหมายการลักทรัพย์มันคุ้มครองสองอย่างคือคุ้มครองทั้งกรรมสิทธิ์และการครอบครองของ ของเจ้าของทรัพย์นะครับหรือของผู้ครอบครองทรัพย์ต้องคุ้มครองทั้งอย่างเพราะฉะนั้นถ้าทำร้ายอย่างเดียวมันก็ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ก็ไม่ผิดมาตรานี้ครับนี่ตีความตามเจตนารมณ์นะฮะกรณีที่3นะครับนอกจากตีความเจตนารมณ์นี้เพิ่มให้ในสังคมก็พูดคำว่ากฎหมายต้องตีความโดยเคร่งครัดเคยได้ยินนะนักศึกษาเคยได้ยินอันนี้พูดให้ตามที่สังคมก็เข้าใจโดยทั่วไปแต่ถ้าเวลาเรียนกฎหมายการใช้การตีความกฎหมายครับอาจารย์ไม่ใช่เป็นอย่างนี้นะแต่นี่เป็นพื้นฐานทั่วไปคำว่าตีความโดยเคร่งครัดหมายความว่ายังไงก็หมายความว่าคืออย่าตีความคือก็ตีความตามตัวอักษรตามความมุ่งหมายนั่นแหละครับแต่เราตีความตามตัวอักษรในความมุ่งหมายเฉพาะตามตัวบทเท่านั้นตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรเท่านั้นเราไม่ตีความโดยเทียบเคียงกับบทกับจารีตประเพณีหรือเทียบเคียงบทกฎหมายใกล้เคียงยิ่งหรือเทียบเคียงกับหลักกฎหมายทั่วไปถ้าตีความอย่างนั้นไม่ได้เราไม่ถือว่าตีความโดยเคร่งครัดมันคำว่าพูดว่าการตีความโดยเคร่งครัดก็หมายถึงว่าการตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์ของกฎหมายลายลักษณ์อักษรนั่นเองนะครับเฉพาะที่ว่ากฎหมายมันบัญญัติไว้เพียงไหนก็ตีความเพียงเท่านั้น
กฎหมายมีเจตนารมณ์แค่ไหนก็ตีความแค่นั้นแต่จะตีความโดยไปเทียบกับบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งหรือเทียบกับจารีตประเพณีหรือบทหรือหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้บังคับให้เป็นโทษกับผู้กระทำผิดไม่ได้ครับนะเช่นมาตราไอ้นี้ไอ้คำว่าตีความโดยเคร่งครัดเนี่ยเราส่วนใหญ่จะใช้กับคดีอาญานะครับเขาบอกว่าคงได้ยินนะการตีความกฎหมายอาญาต้องตีความโดยเคร่งครัดเพราะอะไรเพราะมาตรา2เขียนไว้เนี่ยมาตรา2เขียนไว้บุคคลจะรับโทษทางอาญาต่อเมื่อได้กระทำการกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำนั้นบัญญัติความผิดและกำหนดโทษไว้นะครับคำว่าบัญญัติความผิดและกำหนดโทษไว้คือตีความเฉพาะกฎหมายที่บัญญัติความผิดและกำหนดโทษไว้เท่านั้นเองแต่กฎหมายที่ใกล้เคียงกับความผิดและกำหนดโทษไว้มาใช้ไม่ได้จารีตประเพณีก็มาใช้ไม่ได้เพราะมันก็บอกเกิดจากบทบัญญัติกฎหมายที่เกิดจากบัญญัติเพราะฉะนั้นหมายความว่าตีความเท่าที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดเท่านั้นนี่เรียกว่าตีความโดยเคร่งครัดอันนี้เพิ่มให้นะครับการตีความเคร่งครัดก็คือการตีความตามตัวอักษรและตามเจตนารมณ์นั่นเองแต่ตีความจำกัดเฉพาะที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้นจะตีความขยายความให้เป็นโทษหรือไปเทียบให้เป็นโทษกับผู้กระทำความผิดไม่ได้ครับนี่ก็เช่นตัวอย่างฎีกาบ้างกฎหมายบอกว่าผู้ใดวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นเห็นไหมครับวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นคำว่าผู้ทรัพย์ผู้อื่นทรัพย์ผู้อื่นหมายถึงทรัพย์ผู้อื่นจริงๆแต่ถ้าทรัพย์เราด้วยและทรัพย์ผู้อื่นรวมกับเราด้วยเป็นทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยนี่เราจะบอกว่ากฎหมายเขียนว่าวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นต้องหมายความรวมถึงทรัพย์ที่ผู้อื่นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไอ้นี้ถ้าตีความโดยเคร่งครัดตีความกฎหมายอย่าไม่ได้ครับเขาเขียนว่าทรัพย์ผู้อื่นก็ทรัพย์ผู้อื่นอย่างเดียวเขาไม่ได้เขียนว่าทรัพย์ที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวางเพลิงเผาทรัพย์ที่ผู้อื่นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไม่ผิดกฎหมายตามมาตรา217นี้นี่เรียกตีความเคร่งครัดต่อไปที่4ช่องว่างกฎหมายช่องว่างกฎหมายคืออะไรครับก็คือในกรณีที่กฎหมายบัญญัติแล้วไม่มันกฎหมายบัญญัติไปแล้วไม่สามารถไปปรับใช้ข้อที่จริงได้ข้อที่จริงมันเกิดขึ้นแต่ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายไปใช้ได้ก็เรียกว่าช่องว่างกฎหมายนะซึ่งเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้หลายกรณีเดี๋ยวพอเรียนกับอาจารย์ในรายวิชาการใช้การตีความหมายอาจารย์ก็จะอธิบายรายละเอียดไปนี้เมื่อเกิดช่องว่างกฎหมายแล้วจะทำไงในมาตรา4ก็บัญญัติอุดช่องว่างกฎหมายเสียก็นำมาจารีตประเพณีมาใช้นำบทกฎหมายใกล้เคียงยิ่งมาใช้หรือนำหลักกฎหมายทั่วไปมาใช้ครับ2นะครับหลักสุจริตครับนะหลักสุจริต 5.2 เมื่อกี้หลักสุจริตนี่หัวข้อ 5.2 นะฮะหลักสุจริตภาษาละตินคือ bona fide สังเกตคือ good faith นี่หลักสุจริตคือหลักความไว้วางใจกันการกระทำใดก็ตามเราเขียนว่าในการใช้สิทธิแห่งตนก็ดีการชำระหนี้ก็ดีบุคคลต้องกระทำโดยสุจริตมันหลักสุจริตนี่ต้องใช้ในจะต้องเป็นหลักสำคัญที่ต้องใช้อยู่เสมอในกฎหมายต่างประเทศก็มีนะครับกฎหมายแพ่งเยอรมันอยู่มาตรา242กฎหมายแพ่งฝรั่งเศสอยู่มาตรา1134นะครับหลักสุจริตเนี่ยไปใช้ในทุกกรณีนะเช่นการฟ้องคดีโดยรู้ว่าตนไม่มีอำนาจฟ้องก็ถือว่าเป็นการใช้สิทธิโดยมีสุจริตหรือไปศาลโดยมือไม่สะอาดศาลไม่รับบังคับให้ครับเนี่ยมีคำพิพากษาก็ให้นักศึกษาไปดูเดี๋ยวอัดวีดีโอนี้แล้วก็อาจจะส่งไปให้ดูนะครับต่อไป 5.3 นะครับเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะฮะอัตราดอกเบี้ยนี่คืออะไรครับท่านรองวิทย์ได้พูดบ้างแล้วอัตราดอกเบี้ยคือดอกผลทางนิติในนั่นเอง เพราะอะไรเพราะเงินนั้นมันเป็นตัวแม่ทรัพย์เมื่อคนอื่นนำไปใช้เราก็เสียโอกาสไม่ได้ใช้เขาต้องให้ตอบแทนเรามาดอกผลที่ใช้ตอบแทนนั้นเราเรียกว่าดอกผลทางนิติในนะครับเนี่ยดอกผลทางนิติในแต่ถ้าวัวเป็นแม่ทรัพย์แล้วเกิดลูกออกมาก็เรียกว่าดอกผลโดยธรรมชาติต้นไม้เป็นแม่ทรัพย์ออกลูกมาก็ดอกผลโดยธรรมชาติแต่ดอกเบี้ยเป็นดอกผลในทางที่ไหนนะครับดอกเบี้ยคือผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่อีกบุคคลหนึ่งเพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น
รือเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือล่าช้าทั้งนี้โดยคำนวณเป็นรายวันรายเดือนรายปีจากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชำระดอกเบี้ยจะจ่ายต่อเมื่อเป็นหนี้เงินนะครับหนี้อย่างอื่นไม่จ่ายเป็นดอกเบี้ยนะหนี้หัวใจเนี่ยไม่จ่ายเป็นดอกเบี้ยนะครับต้องหนี้เงินเท่านั้น ในส่วนกฎหมายบัญญัติดอกเบี้ยไว้หลายท่านรองวิทย์พูดแล้วในมาตรา7224ก็มีนะครับบัญญัติว่าอัตราดอกเบี้ยเท่าใดยกตัวอย่างเช่นมาตรา7บัญญัติว่าบัญญัติว่าถ้าจะต้องเสียดอกเบี้ยแก่กันและไม่ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้โดยนิติกรรมคือโดยการทำกันเนี่ยโดยทำด้วยใจสมัครหรือโดยผลกฎหมายหรือโดยบทกฎหมายอันชัดแจ้งให้ใช้อัตรา107.75%ต่อปีคือ7.5%ต่อปีทั้งนี้ปรากฏอุทาหรณ์เขียนไว้เนี่ยอุทาหรณ์ว่านายกตกลงขอยืมเงินโดยเสียดอกเบี้ยให้แก่กันแต่ไม่กำหนดไว้อย่างนี้ก็ใช้อัตราดอกเบี้ย107.5%ต่อปีครับศาลบังคับให้ก็ต้องใช้ดอกเบี้ย107.5%ต่อปีเหมือนกันนะครับนี่อุทาหรณ์ที่2 224นะครับผิดดอกเบี้ยผิดนัดคือไม่ชำระหนี้ล่าช้าผิดนัดในระหว่างผิดนัดก็ต้องเสียดอกเบี้ยให้เขานะครับนี่เงินนั้นท่านคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้107.5%ต่อปีครับ107.5%ต่อปีเหมือนกันนะห้ามคิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยคือดอกเบี้ยทบต้นห้ามคิดเว้นแต่กฎหมายบัญญัติให้คิดได้นะครับก็มีหลายกรณีคำพิพากษาฎีกาหลายกรณีนะครับเนี่ยกู้เงินระบุดอกเบี้ยว่ายอมไม่ดอกเบี้ยตามกฎหมายอย่างสูงเป็นข้อความไม่ได้กำหนดดอกเบี้ยไว้ชัดเจนก็ใช้มาตรา7คือ7.5%ต่อปีนะครับสัญญาประกันผู้ต้องหานะครับแล้วก็ผิดนัดนะไม่ยอมจะชำระเงินค่าปรับที่ประกันผู้ต้องหาหนีไม่ยอมชำระค่าปรับก็ผิดนัดก็ตาม224ก็เสียดอกเบี้ยนะ107.5%ต่อปีครับเหตุสุดวิสัยครับ 5.4 หัวข้อที่ 5.4 แล้วนะเหตุสุดวิสัยคืออะไรเมื่อกี้อาจารย์เพิ่งไปบรรยายอาจารย์ไปประชุมที่สภาหอการค้าพูดเรื่องนี้เรื่องเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยมันจัดไว้ในมาตรา8ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บอกว่าคำว่าเหตุสุดวิสัยนั้นหมายความว่าเหตุใดๆอันจะเกิดขึ้นก็ดีจะให้ผลพิบัติก็ดีเป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะภาวะเช่นนั้นคือไม่สามารถป้องกันได้ครับไอ้เหตุใดๆก็ตามไม่สามารถป้องกันได้ก็ถึงมีเหตุสุดวิสัยเช่นแผ่นดินไหวน้ำท่วมสึนามิโรคระบาดตอนนี้โควิด-19เกิดขึ้นป้องกันได้ไหมโรงงานแห่งหนึ่งเกิดโควิด-19ขึ้นมาต้องหยุดโรงงานการหยุดโรงงานนั้นหยุดชั่วคราวการหยุดชั่วคราวนี้ถือว่าเหตุหยุดสุดเหตุหยุดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสุดวิสัยเพราะไม่สามารถป้องกันได้นะครับเพราะเรื่องโรคระบาดนะนี่เรื่องเหตุสุดวิสัยครับแต่ถ้าสามีกลับบ้านช้าภรรยาถามว่าเพราะอะไรเหตุสุดวิสัยครับทำไมเหตุสุดวิสัยโอ้ผมขับรถมาเสียระหว่างทางเลยต้องนอนเฝ้ารถไอ้อย่างนี้ผมว่าในความเห็นของอาจารย์ไม่น่าจะเหตุสุดวิสัยก็หาที่ที่ฝากรถอะไรได้ไหมทำอะไรได้ไหมแล้วก็รีบกลับบ้านนะก็คงอย่างนั้นแต่จะอ้างเหตุสุดวิสัยลอยๆเนี่ยมันต้องดูเหตุสุดวิสัยตามกฎหมายด้วยไม่งั้นก็เถียงกันตายครับ5จุดมีดูคำว่าดูคดีนิดนะครับดูเหตุสุดวิสัยนะสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินยังไม่มีโฉนดยังไม่มีโฉนดนะครับปรากฏว่าตอนนั้นทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแล้วแต่ที่ดินนั้นยังไม่มีโฉนดพอออกโฉนดปั๊บเขากำหนดเลยครับในโฉนดกำหนดว่าห้ามซื้อขายไปใน10ปีอ้าวยุ่งแล้วทำสัญญาจะซื้อจะขายไปแล้วทำไงโอนให้เขาได้ไหมไม่ได้เพราะว่ารัฐบาลห้ามซื้อขายไปใน10ปีโอนให้ไม่ได้โอนให้ไม่ได้ผิดสัญญาจะซื้อจะขายไหมผิดครับแต่ที่ผิดนั้นเพราะเหตุสุดวิสัยทำให้การโอนคือการชำระหนี้ให้กับผู้จัดซื้อนั้นตกเป็นพ้นวิสัยไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้เขาแต่ถ้ารับเงินเขาไว้แล้วก็ต้องคืนไป
เนี่ยตามประมวลแพ่งมาตรา372นะครับนี่คือเรื่องเหตุสุดวิสัยนะฮะอ้าวเรื่อง 5.5 ครับ 5.5 ลายมือชื่อครับลายมือชื่อลายมือชื่อคืออะไรลายมือชื่อคงเห็นใช้ลายมือชื่อลายมือชื่อคือลายเซ็นบางคนเห็นลายเซ็นแล้วก็สามารถจะทำนายอนาคตได้เขาถ่ายลายเซ็นเห็นไหมบางคนเซ็นลายเซ็นอย่างนี้เอาลายเซ็นอย่างนี้ไม่ก้าวหน้าเปลี่ยนลายเซ็นใหม่ครับไม่ก้าวหน้าไปหาพระพระบอกว่าถ้าท่านพุทธทาสนะให้เปลี่ยนลายเซ็นตั้งกี่ก็ไม่ก้าวหน้านะครับเพราะการก้าวหน้าหรือไม่มันขึ้นกับกรรมของเราถ้าเราทำดีมันก็ก้าวหน้าเพราะนั้นลายมือชื่อหรือลายเซ็นนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้นะครับแต่ในกฎหมายมีความสำคัญนะครับเพราะว่าลายมือชื่อนั้นต้องใช้ในกฎหมายในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ทำเป็นหนังสือเห็นไหมครับกิจการบางอย่างต้องทำเป็นหนังสือท่านหลวงวิทย์พูดแล้วนะถ้าทำเป็นหนังสือมันต้องลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อมันลายมือชื่อก็คือเขียนก็ลายเซ็นนั่นแหละเขียนบรรจงก็ได้อะไรก็ได้แต่เป็นลายเซ็นต้องลงลายมือชื่อถ้าไม่ได้ลงไม่ได้ลงลายมือชื่อก็แสดงไม่ได้ทำเป็นหนังสือการใดบ้างที่ต้องทำหนังสือเช่นการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญต้องมีหลักฐานหนังสือนะครับลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกิน3ปีต้องทำเป็นหนังสือก็ลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายการกู้ยืมเงินต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ต้องรับผิดเป็นสำคัญคือผู้กู้ผู้รับผิดมันต้องมีหลักฐานหนังสือเพราะฉะนั้นลายมือชื่อนี่สำคัญนะครับมันสำคัญในกรณีที่กฎหมายบังคับให้มีหลักฐานเป็นหนังสือหรือต้องทำเป็นหนังสือก็ต้องลงลายมือชื่อนะครับในเอกสารนั้นทีนี้พจนานุกรมเขียนไว้ก็ไม่ต้องดูนะครับไว้ทีนี้ในวรรคสองก็บอกว่าถ้าไม่เซ็นน่ะลายพิมพ์นิ้วมือล่ะเขียนไม่เป็นน่ะพิมพ์นิ้วมือใช้ได้ไหมพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์นิ้วมือก็ใช้ได้นะครับลายเขียนไม่เป็นพิมพ์นิ้วมือลายพิมพ์นิ้วมือแทนการลายมือชื่อใช้ได้ต้องมีพยาน2คนลงชื่อรับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมือคนนี้จริงๆก็ใช้ได้เหมือนลายมือชื่อนะครับเว้นแต่จะทำต่อหน้าเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อันนั้นพยานไม่ต้องเซ็นเพราะเจ้าหน้าที่รับรองเห็นอยู่แล้วว่าคนนั้นคนทำนะทีนี้แกงใดล่ะแกงใดก็ให้ถือว่าเป็นลายมือชื่อได้ด้วยนะครับเขียนกากบาทแกงใดก็ถือเป็นลายมือชื่อด้วยนะครับลายพิมพ์หรือแกงใดตราประทับหรือเครื่องหมายอื่นทำนองเช่นว่านั้นทำลงเอกสารแทนการลงลายมือชื่อหากมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้2คนแล้วให้ถือเสมือนว่าลงลายมือชื่อที่6การตีความข้อความในเอกสารก็คงเป็นเรื่องสุดท้ายแต่เรื่องนี้ยาวหน่อยมี6กรณีครับกรณีแรกคือเอกสารตีความได้2นัยยะนะครับกฎหมายบังคับให้ตีความนัยยะให้ตีความในนัยยะที่มีผลบังคับได้นะครับกรณีที่2เอกสารมีข้อสงสัยให้ตีความให้เป็นคุณแก่ฝ่ายลูกหนี้อันที่3เอกสารระบุจำนวนเงินและปริมาณไม่ตรงกันคือเขียนตัวเลขกับตัวหนังสือไม่ตรงกันก็ให้ถือตามตัวหนังสืออันที่4ครับระบุจำนวนเลขปริมาณไม่ตรงกันหลายแห่งและไม่สามารถยังทราบเจตนาได้เจตนาแท้จริงได้ก็ให้ถือปริมาณที่น้อยที่สุดนะครับเอกสารที่ระบุจำนวนเงินและปริมาณไม่ตรงกันให้ถือตามตัวอักษรนี้หมายถึงในกรณีที่ไม่สามารถยังทราบเจตนาที่แท้จริงได้นะครับ
เอกสารที่ทำไว้หลายภาษาและมีภาษาไทยด้วยก็ให้ถือตามภาษาไทยครับในการสุดท้ายการตีความเจตนาตีความว่ามีเจตนาอะไรและสัญญาตามหลักสุจริตนะครับมาดูรายละเอียดทีละกรณีชาญคงจะทบทวนได้ดังนั้นเองฟังเรื่องท่านรองวิทย์ได้พูดบ้างแล้วนะครับกรณีแรก มาตรา10นะครับบัญญัติไว้ในมาตรา10ถ้าข้อความใดมีตีความได้2นัยยะให้ตีความนัยยะที่เกิดผลดีกว่านัยยะที่ไร้ผลนะครับนะดูตัวอย่างดีกาคู่นี้ทำสัญญากู้เงินกันไว้มีข้อความอาจตีความได้2นัยยะศาลต้องตีความนัยยะซึ่งเป็นผลบังคับได้นะครับเอกสารความว่าจำเลยได้ยืมเงินโจทก์ไปย่อมแสดงอยู่ในตัวว่าจำเลยได้รับเงินที่ยืมแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องเขียนว่ายืมเงินโจทก์ไปและได้รับเงินไปแล้วในวันทำสัญญานี้ไม่ต้องเขียนศาลตีความว่ายืมเงินไปก็คือเอาเงินไปแล้วได้รับเงินไปแล้วนะครับสัญญาว่าไม่แบ่งเงินที่ขายให้ได้โจทก์ครึ่งหนึ่งในทันทีที่รับเงินอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ก็ตีความในยะที่ได้ผลหายะที่เป็นผลมากกว่าไร้ผลนะครับกรณีสองตีความให้เป็นคุณแก่ผู้ที่ต้องเสียในหมู่นี้มาตรา11 นะครับหลักนี้ภาษาอังกฤษ contra pro forentum rule นะครับมาจากหลักของประมวลกฎหมายแพ่งของฝรั่งเศสนะครับมาตรา162นะครับแล้วก็มาใช้หลักสุจริตในมาตรา1134ประกอบด้วยครับตีความให้แก่ผู้ที่ต้องเสียในหมู่นี้นั้นนะครับปัจจุบันศาลไทยก็นำมาใช้ในการตีความสัญญาประกันภัยนะครับเห็นไหมครับดูตัวอย่างบอกว่าถ้าข้อกำหนดสัญญาประกันภัยเป็นสิ่งสงสัยต้องตีความให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เอาประกันภัยคือผู้ที่ต้องเสียในหมู่นี้นั้นโดยผู้รับประกันภัยจะไม่นำเงื่อนไขของกรมธรรม์ตลอดจนข้อยกเว้นความรับผิดตามกรมธรรม์มาปฏิเสธความรับผิดตามประกันภัยไม่ได้อันนี้3จำนวนเงินประมาณตัวเลขและตัวอักษรไม่ตรงกันก็มีฎีกานะครับเขียนเช็คพิพาทไม่ตรงกันนะครับกับตัวอักษรไม่ตรงกันก็ตีความเอาตัวอักษรเป็นประมาณนะครับกรณี4เอกสารจำนวนเงินที่ไม่ตรงกันไม่หลายแห่งให้ถือน้อยที่สุดนะครับก็เนี่ยตัวอย่างขอยืมเงินอะไรยืมเงินกอให้ขอยืมเงิน 1,000 บาทสัญญามีก็3ข้อกล่าวถึงดอกเบี้ยข้อต้นเขียนว่าอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ไม่เขียนร้อยละ6ต่อเท่าไหร่ไม่เขียนข้อ2กล่าวว่าดอกเบี้ยร้อยละ 6% ต่อปีและในข้อ3กล่าวว่าดอกเบี้ยร้อยละ 6% แต่ต่ออะไรไม่เขียนศาลก็ถือว่าน้อยที่สุดคือร้อยละ6ต่อปีครับเห็นไหมครับนี่ตีความมีคดีขึ้นไปนะศาลก็ตามหลักพวกนี้ไม่ตีความเอกสารทำไว้หลายภาษาให้ถือภาษาไทยนะครับมีคดีนะครับกอพ่อค้าไทยให้ขอชนชาติจีนยืมเงินไป 1,000 บาทสมัยก่อนนะนี่สมัยก่อนสัญญาทำเป็น2ฉบับคือภาษาไทยฉบับภาษาจีนฉบับหนึ่งฉบับภาษาไทยเขียนไว้ว่าจำนวนเงินที่ให้ยืมนี้จะต้องส่งคืนพร้อมดอกเบี้ย ในปลายเดือนมีนาคมพ.ศ.2467ส่วนภาษาจีนจะเขียนว่ายังไงไม่ทราบก็ต้องถือตามภาษาไทยนี้ครับกรณีที่6ตีความตามเจตนาและการตีความตามสัญญาอันนี้ประมวลแพ่งมาตรา171เขียนไว้ว่าในการตีความการแสดงเจตนานั้นให้เพ่งเล็งถึงเจตนาอันแท้จริงยิ่งกว่าถ้อยคำสำนวนหรือตัวอักษรเพราะฉะนั้นค้นดูเจตนาที่แท้จริงและดูตามหลักสุจริตหลักการตีความสัญญาต้องคำนึงเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญาว่ามีเจตนาที่แท้จริงในการทำสัญญาอย่างไรแล้วจึงนำมาพิจารณาประกอบกับความสุจริตของคู่สัญญาและปกติเพณีในการทำสัญญานั้นนะครับตัวอย่างฎีกานะครับการตีความแสดงเจตนาเพ่งเล็งที่เจตนาที่แท้จริงเห็นไหมครับเนี่ยถ้อยสำนวนเอกสารที่พ่อบิดาจำเลยทำให้โจทย์ไว้มีข้อความว่าทำไว้เพื่อแสดงว่าพอได้นำที่นาหนึ่งแปลงมาเป็นประกันมีความประสงค์รับเงินจากโจทย์ไปจ่ายไปใช้จ่าย 6,000 บาทกำหนดทำนา3ปีเมื่อถึงกำหนดจะไถ่ถอนคืนถ้าไม่ไถ่ถอนคืนให้ทำต่อไปอีก
จนกว่าจะไถ่ถอนแม้ไม่มีคำว่ากู้ยืมแต่การเอาเงินไปเอาเงินไปแล้วก็ให้ทำนานั้นก็เท่ากับว่าเป็นการกู้ยืมเงินและให้ทำนาต่างดอกเบี้ยนั่นเองครับเจตนาแท้จริงเพ่งเล็งเจตนาแท้จริงก็คือให้กู้ยืมเงินโดยให้ทำนาต่างดอกเบี้ยหรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าเอานาไปจำนองไว้นั่นเองครับเอานาไปจำนำไว้นั่นเองครับที่จริงจะนาจำนำไม่ได้เพราะมันเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับครับก็อีกอันหนึ่งกรมธรรม์ประกันภัยนะครับนะก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันและจะส่งไปให้พวกเรานะครับฎีกาพวกนี้ก็อาจารย์ก็บรรยายมาทั้งหมดก็ครบแล้วนะครับ2หัวข้อนะครับอย่าลืม2หัวข้อที่อาจารย์บรรยายนั้นบางหัวข้อก็อาจจะรีบร้อนไปนิดนึงเพราะว่ามีเอกสารในนี้นักศึกษาสามารถอ่านได้อยู่แล้วนะครับแล้วมีเอกสารส่งไปให้ถึงบ้านด้วยนะครับแล้วก็บางเรื่องนะครับบางเรื่องท่านรองวิทยาและอาจารย์ดร.ป้อมก็บรรยายอยู่แล้วก็เลยผ่านไปแต่ให้กลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าใน5หัวข้อใหญ่ๆนั้น5หัวข้อใหญ่ๆนั้นพวกเราเรียนครบหมดทั้ง5หัวข้อใหญ่หรือยังนะครับกลับไปทบทวนดูและมีเอกสารประกอบการสอนด้วยได้ข่าวว่าท่านรองวิทยากำลังจะจัดพิมพ์แต่ว่ามีโอกาสจะส่งไปตอนไหนอาจารย์ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นหัวข้อที่อาจารย์บรรยายก็คือข้อที่2สภาพบังคับกฎหมายเหนือบุคคลเหนือบุคคลเวลาและสถานที่หัวข้อที่5หลักทั่วไปที่ในบับ1ก็มีทั้ง6เรื่องก็จบเรียบร้อยแล้วงั้นวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ